สำหรับการถ่ายทำในครั้งนี้ทางรายการได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดทีมงานทุกภาคส่วนผู้ร่วมรายการและดาราทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยก่อนเข้าสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยและได้มีการจัดการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งระหว่างสาวโสดหนุ่มโสดและพิธีกรเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนสาวโสดคนต่อไปพี่ยาดาคุวานันนะคะชื่อเล่นชื่อไบรท์ค่ะอยู่ใกล้คนป่วยระวังจะติดหวัดอยู่ใกล้เราสักพักระวังจะติดใจนะคะแล้วคนอ้วนอาจจะมีพุงที่ล้ำหน้านั่นก็เพราะว่าเขาอาจจะมีลีลาที่ล้ำเลิศด้วยนะครับมีโปรกอล์ฟมาอยู่กับเราทั้งทีนะฮะเราจะต้องให้หนุ่มๆได้ทดสอบความสามารถหน่อยกติกาผมบอกงี้แล้วกันว่าตอนนี้มีหลุม2หลุมพัดกันคนละ3ลูกใครลงมากกว่ากันเป็นผู้ชนะแต่ถ้าคุณแพ้อีก29คนจะต้องกินช็อตมะนาวตำส้มตำเพียวขอเชิญพบกับมหาอำนาจความโสดนันเน็กเกเซมสวรรค์ปาลกวงณอยุธยาและพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่ไอซ์อภิสดาเครือคงคาแล้วครับคุณผู้ชมครับความสนุกที่คุณผู้ชมรอคอย Take Me Out Thailand ถูกชะตาทั้งหัวใจครับซีซั่นนี้หนุ่มๆ30คนยึดครองทุกตารางนิ้วของโพเดียมของเราค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าหนุ่มโสดของเราก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปมาสัปดาห์นี้หนุ่มโสดคนใหม่อยู่กับเราไอซ์สุดค่ะโอเคต้อนรับไอซ์สุดนะครับเห็นหน้าหน่อยโอเคถือว่าได้นะนะน่ารักโอเคอันนี้คุณเป็นเดี๋ยวจะเป็นสาวโสดเลยทำหน้าที่สกรีนหนุ่มโสดด้วยอ๋อใช่โอเคแต่ที่แน่ๆบอกหนุ่มๆแบบนี้นะครับว่าใครบางคนอาจจะโชคดีได้เด่นอย่านึกว่าเรื่องนี้มันจะจบครับคุณกับคู่ของคุณจะต้องไปทดสอบจิตใจกันต่อในสถานที่ที่ชื่อว่า Take Me Out Reality เชิญค่ะถ้าให้เลือกจูบคนในนี้ได้หนึ่งคนตอนนี้อยากจูบใครที่สุดพี่บอลก็ได้ค่ะอ๋อขอบคุณครับถ้าเป็นสปาร์คมากขึ้นแบบประทับใจมากขึ้นนะผมว่าใบเฟิร์นชอบหนูว่าคงไม่รู้จะเลือกใครหรือเปล่าเพราะว่าเทนกลับแล้วฝนก็แบบเป็นเพื่อนรักเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบจะไม่น่ารักถ้าฝนไม่ได้ชอบพี่บอล นะก็เลือกพี่บอลการที่คนจะชอบกันน่ะมันอยู่ที่ผู้ชายถ้าผู้ชายชอบใครก็คือคนนั้นไม่คิดว่าจะต้องมาแข่งกับใครติดตามความแซ่บแบบ 100% เต็มในแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นอ่ะวันนี้เรามีสาวโสดสุดแซ่บมายืนในรายการของเราหรอไม่ได้มาคนเดียวนะฮะก็เรียกว่ามากันเป็นหมู่คณะคือสาวโสดเขามากันได้คนเดียวไม่ใช่หรอแล้วก็เทคคนนึงกลับบ้านแต่อันนี้มาเป็นหมู่คณะเลยฮะมียศตำแหน่งด้วยเฮ้ยเธอเป็นดาวหนาห้านเดี๋ยวหนาห้านนี่คืออะไรยศตำแหน่งแล้วมันหนาห้านนั่นแหละฮะแล้วคืออะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเจอกับพวกเธอเลยครับผมมาจีบมาเป็นคู่ถึงเจ้าสู้ก็บ่เคยอยากคิดแล้วใจมันก็อมานออกอาการว่ามีใจมวลลายให้บ้านสิสังสิสาไผสิมาจังได้กะสาWe'll be right back.
ทีมนักแสดงจากนาห้าเดอะซีรีส์นะครับโอเคก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนาห้านคืออะไรคือเอียงนาห้านป่ะคะห้านาห้านก็คือสิเป็นแบบว่านาเวทีนะคะนาเวทีนะว่านาห้านแบบว่าสนุกสนานเต้นหมวดจื่นโฮเซลอะไรประมาณนี้ค่ะหมายความว่าเราเคยเห็นคลิปนะพวกที่บอกว่ามีงานเวทีหมอลงหมอลำเลยต้องมีแบบว่าพวกหน้าเวทีเขาเรียกว่าหน้าห้างว้าวห้างว้าวโอเคโอเคโอเคตอนนี้เวทีจะพังนะฮะเอางี้ให้แต่ละคนแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าจะได้รู้จักกันก่อนฮะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอะไรจ๊ะมาเทคนี้เอาจะมาแบบพมดาบ่ได้ค่ะใช่น้าห้างมาตั้งที่คลองดีพันเบิร์ดค่ะขับรถไม่หนักไกลพุ่งสั้นแต่30คนเจ็ดเป็นเราเริ่มนู้นตรงเด็กกลับบ้านเดี๋ยว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 ใครช่วยกดซับหน่อยฮะเพิ่มมีคำเสนอไหมคำแปลได้ไหมค่ะหนูแปลให้ขอบคุณมากเลยฮะนะคะคือเจ๊สี่ค่ะมันบอกว่ามันมาไล่กันนี่ทั้งที่นี่มันอยากเดินว้าวใช่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 อธิบายหน่อยแล้วกันฮะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเรามีเพื่อนอีกคนนึงแต่ว่าเขาอายอะค่ะเขาเลยไม่กล้าแบบมาม่วนหน้าห้านด้วยกันก็เลยแบบไม่อยากแนะนำตัวตอนนี้คืออยากรอเพื่อนก่อนนะคะ อยากรอเพื่อนให้มาครบก่อนแล้วเพื่อนอยู่ไหนคะเนี่ยก็จะแอบอยู่ที่ไหนสักที่อะค่ะเฮ้ยเฮ้ยใส่นอกบาทดิเพื่อนคุณมาไหนล่ะฮะเพื่อนคะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพระเอกสุดหล่อของหน้าห้านซีรีส์กันเลยค่ะอีหยังสูบบ่ค่อยบังไล่กาเทคนี่เอาบ่โหไล่กานี่บ่มีทางที่จะเปิดโตแบบธรรมดาธรรมดามันต้องอันล่างกาอ๋อไปคัดเบิ่งเด้อเสียของหมดหุ้ยซุ้มปึกซุ้มบ่ได้หนังสือเอาอีนี่เดี๋ยวตีกันซะแล้วพี่ยังเล่นกันอยู่เลยอ่ะยังไงจะเปิดตรงเปิดตัวอะไรยังไงกันอ่ะพร้อมป่ะเออเออพร้อมด้าฟังกูด้าเออกูเต้นเต้นเอาค่ะสามสองหนึ่งพร้อมกันหนึ่งเปิดพร้อมต่อไปทีมแล้วนะจะแนะนำตัวกันได้หรือยังว่าใครเป็นใครแล้วเนี่ยโอเคเอาฝั่งนี้คนแรกแล้วกันครับโอเคอ่ะเชิญครับสวัสดีครับผมพัตเตอร์นะครับไหนๆขอแต่งหน้าหน่อยได้ไหมแหมหน้าเนิ่มไม่โชว์โชว์โชว์เอวอย่างเดียวเลยโอเคโอเคขอชื่ออะไรนะคะพัตเตอร์พัตเตอร์นะครับพัตเตอร์โอเคมาคนนี้ใส่แมสคนนี้เปิดกันต่อเลยชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะพิมพ์นะคะพิมพ์ครับผมอันนี้แนะนำตัวธรรมดาไปคนต่อไปอย่าให้น้อยหน้าครับสวัสดีค่ะมินตันนะคะมานี่ก็สวัสดีครับผมพร้อมครับพร้อมนะครับผมบอกว่าผมพร้อมแล้วก็โอเคอ่ะตลกซะด้วยมาตอนนี้สวัสดีค่ะชื่อไมค์ค่ะไม้ครับอาบน้ำเลยได้ไหมย้ายแล้วก่อนก็เป็นนะคะความน้ำคือสวัสดีค่ะติวเตอร์ค่ะโอเคติวเตอร์สวัสดีค่ะปุ๋ยฟ้าค่ะปุ๋ยฟ้าต้องมาตัวจริงสวัสดีครับนิวครับนิวโอเค
ตอนนี้อยากรู้จักหนาฮ่านให้มันลึกซึ้งมากขึ้นว่ามันคืออะไรพวกเขาทำอะไรกันเป็นยังไงเรื่องเราอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้จักมากขึ้นนะเอาอย่างงี้ให้พร้อมเป็นตัวแทนแล้วกันเล่าว่าหนาฮ่านเดอะซีรีส์มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะเกี่ยวกับดนตรีครับแล้วก็เกี่ยวกับวัยรุ่นของภาคอีสานครับจะมีทั้งวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือว่าวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีเรื่องความรักด้วยนะครับเป็นความรักในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในแบบของภาคอีสานความน่ารักอะไรอย่างงี้ครับผมว่าเรามาดูตัวอย่างของหน้าเดอะซีรีส์กันก่อนอ่ะพวกเราไปดูพร้อมกันเลยครับฉันชื่อยุพินเป็นดาวโรงเรียนมันยังไหนล่ะลูกอ่ะอย่ากวนแม่แม่กำลังสอนเก่งจังเลยนี่คือชีวิตวัยรุ่นของบ้านโน่นหินแฮจ้าเด็กแก่งของฉันนะติถามมือใดมีหมอลำ Let's go กะสิพอตุ้มฉันที่นาฮานได้เลยสิได้ท่าใดให้ได้ไอมาเป็นแฟนลองทักโคตรแม่นได้ควงแขนควงฟินลาบอกผ่านจากงานเธอทำคะแนนต่ำสุดของระดับสั้นบ่ผ่านเกณฑ์กูคงบ่ได้ไปมัวนาฮานกับสุอีแน่เลยเว้ยถึงพวกฉันจะเที่ยวนะแต่ก็ได้เกรด4คันมึงมันหลูกพอออกกับปื้อคือบ่กูนี่ล่ะสวรรค์ว่าสิทำซื้อเก็บอาการก็ยังบ่อยู่คนยังกลัวออกจากบ้านมาแล้วบ่เคยห้องให้กลับบ้านแน่นอนก็มีเทิงกันไปตามจังหวะใจสับล่างเก่งกระโดดไฟสิมึงแหละน้องใครเป็นธรรมดาในคืนที่จะหล่นหายอาจทำให้อ้ายหลงทางยังมีน้องเคียงข้างมันก็อบอุ่นภายในหัวใจระวังสวรรค์ไว้แล้วกันกูสิยังไม่ยำยำแล้วก็ค่ายทิมตาถ้าของบ่มีผ้าล่ะถ้าของก็บ่เข้าใจดอกเรื่องเต้นเฮาบ่เคยยานผู้บ่ว่าหน้าที่ของนักเรียนม.6คืออีหยังเอาหน้าฮานเฮาบ่เคยอายแล้วมาม่วนหน้าโดดเต้นกันโดดเฮาเข้าสั่นเฮาบ่เก่งอย่างเลยนอกจากเป็นหน้าห่านสรุปก็คือหน้าห่านเดอะซีรีส์นี่ก็เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นอีสานจ้ะแล้วหน้าห่านเนี่ยมันก็คือหน้าเวทีหน้าเหมือนหน้าร้านเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นที่เอาไว้แบทเทิลเหมือนเซตอัพเป็นฟลอร์ไว้ดวลกันมันคือที่โชว์ของที่จะได้เจอหนุ่มๆสาวๆอะไรอย่างงี้ถูกไหมผมว่าจิตวิญญาณวัยรุ่นอีสานอยู่ตรงหนาห้านเนี่ยแหละไม่ใส่กันใช่โอเคโชคดีที่รัฐบาลไฟเขียวน้ำท่อมแล้วมันก็ต้องมีตัวช่วยมาแล้วจิบแก้มเหนือกันได้เอ๊แต่เมื่อกี้ตอนเพื่อนออกมาทุกคนเขาก็เต้นกันหมดนะมีคุณยังไม่ได้ออกสเต็ปอะไรเลยนะคุณได้ไหมเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมไม่อยากสปอยครับครับเอาไปดูในซีรีส์ดีกว่าไม่ได้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 มาเลยมามามาว่าท่ามันไม่เท่าอินเนอร์เออนะฮะเนอร์มันสัมพันธ์อะไรสัมพันธ์ลองดูน้องที่เต้นไม่เก่งลองดูบ้างอ่ะน้องคนนี้ดูเต้นไม่เก่งเลยลองดูสาธิตหน่อยลองสาธิตหน่อยสาธิตหน่อยอ่ะมานี่ก็เป็นคนที่เริ่มต้นจากการที่ไม่เต้นเลยนะครับไม่เต้นเลยขอถามแม่ด้วยเก่งเลยอยากเห็นอินเนอร์เวลาไปหนาห้านจะต้องอินเนอร์ยังไงอ่ะมิวสิกมาโอ้โหทรัพย์สินกระเด็นกระดานเข้าใจแล้วว่ามันมันขนาดไหนครั้งแรกค่ะนี่ครั้งที่3หลายคนสงสัยว่าไอ้อภิสดาเต้นได้หรือเปล่าได้ได้ไ
หรือเปล่าไม่เคยไม่เคยย่ามกายไปที่หน้าห้างมันต้องยังไงสมมติมันอยู่แถวเนี้ยแถวนี้เวทีนี้ข้างหน้าเป็นหมอลำใช่โอเคเชื่อดิเดี๋ยวคุณจะทำได้เองที่สองเมลซิมาไม่เคยเลยอ่ะมันเป็นอิทธิพลของเพลงของเราผมไม่รู้เรื่องรู้ตัวเลยทีนี้นอกจากการเต้นสนุกสนานในนะห้าเดอะซีรีส์จะต้องเห็นกันนะความสามารถของพระเอกในเรื่องการร้องเพลงแหมขอดูสักนิดขอดูสักนิดเพราะนั้นจะมาร้องกันท่อนสองท่อนไม่ได้เดี๋ยวเราจะยกเวทีให้หนุ่มหล่อคนนี้โชว์เต็มเต็มเพลงเลยนะครับมอบเวทีให้เลยนะครับในคืนที่จันทร์หล่นหายอาจทำให้อ้ายหลงทางยังมีน้องเคียงข้างมันก็อบอุ่นภายในหัวใจสิหักและสิถนอมไม่ยอมให้มีภัยมาจับจ้องอย่าเจ้าไปเจ้าคือแสงสว่างส่องใจอ้ายคนเดียวขนาดยืนซื่อบนทนังก็มีความสุขยังมีทุกข์แต่ความสุขมันหลายกว่าเก่าบ่ว่าสินอนท่าใดก็สบายก็มีความสุขคันได้ลุกคึกคักจะมากินอีหยังเข้าไปชีวิตบานเดือนยังบ่แจ้งว่าต้องจอดเฮ็ดอีหยังผิดหวังได้ตลอดแต่พอมีเธอมันก็บ่คือเก่าให้ลืมความทุกข์แบบบ่ต้องพึ่งเรามองทางใดอะไรก็ดูดีมองขี้กับปอมมันก็น่าฮักดีสิกินอีหยังกินแซ่บกินนัวทั้งยิ้มทั้งเขินออกมาบ่ฮู้ตัวในคืนที่จันทร์หล่นหายอาจทำให้อ้ายหลงทางยังมีน้องเคียงข้างมันก็อบอุ่นภายในหัวใจสิหักและสิถนอมไม่ยอมไม่มีภัยมาจับจ้องอย่าเจ้าไปนี่จะเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเนื้อหาน่าติดตามนะครับแล้วก็น้องๆก็มีความสามารถทุกคนเลยนะฮะมาถึงตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่าหน้า5 The Series เนี่ยจะต้องเป็นอีกซีรีส์เรื่องนึงที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเพราะนั้นให้น้องๆเขาฝากกันชัดๆอีกทีว่าออกอากาศเมื่อไหร่ช่องทางไหนบ้างครับเชิญครับก็ฝากหน้า5 The Series ด้วยนะคะก็ออนแอร์ทางช่อง3 HD เวลา 20:00 และช่องทาง AS Play ค่ะมีทั้ง2ช่องทางเลยนะฮะขอบคุณน้องๆนะครับวันนี้นาฮ่าเดอะซีรีส์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นยังไงคะสาวโสดคนนี้ผมว่าน่าจะถูกใจหนุ่มๆหลายคนโดยเฉพาะตัวผมบอกเลยว่าสาวสไตล์นี้ผมชอบเป็นพิเศษแต่จะเพราะอะไรนั้นค่อยๆทำความรู้จักเธอบอกเลยว่าคุณจะต้องร้องว้าวแน่นอนและนี่คือสาวโสดคนต่อไปแบบนี้ทุกคนแหละครับถามสาวโสดด้วยฮะพออยู่ในบรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ชายจ้องกันเต็มเลยฮะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างครับก็แน่นอนค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอผู้ชายที่แบบมองเราพร้อมกันขนาดนี้มาก่อนใช่ไหม
ม่เคยเจอผู้ชายฝูงใหญ่ขนาดนี้แล้วแต่ละคนก็ดูแบบว่าเออมันน่ากลัวเหมือนกันนะผู้ชายพวกเนี้ยครับไอคนชื่อเบคเนี่ยสามารถเอารองเท้าแตะคว้างได้ด้วยนะฮะโอเคสามารถเอาเท้าแตะคว้างได้ด้วยเอาล่ะครับโสดคุณพร้อมแนะนำตัวให้เรารู้จักคุณหรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยครับสวัสดีค่ะชื่อพิญญาดาคุวานันนะคะชื่อเล่นชื่อไบรท์ค่ะอยู่ใกล้คนป่วยระวังจะติดหวัดอยู่ใกล้เราสักพักระวังจะติดใจนะคะระวังจะติดใจนะผมแอบปล่อยเนื้อหาไปนิดหน่อยว่าผู้หญิงคนนี้จะนำความว้าวมาสู่พวกเราแน่นอนแต่ที่แน่ๆชอบผู้หญิงคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ